มีคนถามนาติงนะครับว่านาติงในภาคมวยปล้ำมาเป็น40ปีนะแต่ว่าคิดว่าท่าไม้ตายของใครที่มันหนักหน่วงรุนแรงแล้วก็น่ากลัวที่สุดเอาเป็น3ระยะก็แล้วกันในยุคโบราณเนี่ยนาติงว่าไอ้ท่าไม้ตายที่น่ากลัวที่สุดคือท่ากรงเล็บเหล็กไอออนคอลแล้วคนที่ทำได้น่ากลัวมีหลายคนนะครับแต่คนที่ทำแล้วมันสยดสยองพองขนนั่นก็คือคิลเลอร์โควาลสกี้ชื่อก็น่ากลัวแล้วคิลเลอร์โควาลสกี้จะใช้กรงเล็กอะมือของเขาเนี่ยบีไปที่ท้องครับบีบีโอ้โหแล้วนาติงไปทำกับเพื่อนนะเพื่อนร้องเจ็บเลยอะขนาดเราไม่ใช่กรงเล็บเด็กนะเรากรงเล็บหมานะเออเฮ้ยในยุคกลางเนี่ยนั่นก็คือเจคเดอะสเนคโรเบิร์ตถ้าไม้ตายของเจคเดอะสเนคโรเบิร์ตเนี่ยไม่ใช่เอางูมาเลื้อยนะนั่นก็คือถ้าช็อตโคลสไลน์คือขึ้นมาปั๊บกระตุกปึ๊กแล้วก็โคลสไลน์คือธรรมดาการทำโคลสไลน์เนี่ยมันจะต้องวิ่งเข้าไปแล้วก็ฟาดไปที่คอแขนนะแต่ของเจคเดอะสเนคโรเบิร์ตใช้กระตุกปั๊บแล้วก็ทำเลยนะครับแล้วก็กระชากขึ้นมาทำ DDT หักคอโอ้โหเจคทำได้ไงเนี่ยคือโค้ดไลน์เสร็จปั๊บช็อต DDT หักคอนี่คือท่าไม้ตายที่นาติงดูว่าน่ากลัวมากนะครับของเจคเดอะสเนคโรเบิร์ตยุคปัจจุบันมีแต่ท่าติงตองยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าจะเอาน่ากลัวนะครับแล้วได้ผลนั่นก็คือสตันเนอร์ของสโตนโคสตีฟออสตินกระโดดขึ้นไปปักหักคอกระตุกปักปักปักชักเลยนะครับ3ท่าไม้ตาย3ยุคที่นาติงว่ามันน่ากลัว